จำได้ไหมมิเชลอดีตนักร้องวงแจมนับถอยหลังเป็นคุณแม่ป้ายแดงย้อนกลับไปช่วงยุค90สวยฮอตไม่แพ้ใครสำหรับมิเชลวอลกอตอดีตนักร้องหนึ่งในสมาชิกวงอินแปดเกรดเอวงดนตรีวัยรุ่นที่มีสมาชิก8คนก่อนที่จะแยกตัวออกอัลบั้มหญิง4คนในนามวงแจมหลังจากนั้นเธอก็หันมาเอาดีด้านงานวีเจก่อนหายหน้าหายตาไปจากพื้นที่สื่อไทยปัจจุบันมิเชลใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีบ้างก็บินกลับมาพักผ่อนคบปะเพื่อนฝูงที่เมืองไทยและตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวมิเชลที่กำลังจะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งท้องโตใกล้คลอดแล้วเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมมิเชลเลวาการ์ดเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอได้โพสต์เช็คอินอยู่ที่ป.